ผู้เชี่ยวชาญเอ่ยปากเตือนเป็กสัญชัยเสียงติดเชื้อกลายพันธุ์หลังฉีดเข็มห้าจากกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางด้านเป็กสัญชัยเอ็งตระกูลสามีของธัญญาธัญเรศเอ็งตระกูลได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนบูโดนาซึ่งถือว่าเป็นเข็มที่3ของเจ้าตัวและหลังจากที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคทั้ง2เข็มมาครบ1เดือนโดยทางด้านเป็กสัญชัยได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่า บินมาถึงเมกาเมื่อคืนนอนยังไม่อิ่มพอปลุกไปเล่นโบโูดนาเข็มแรกหลังจากได้ซิโนแวคเข็มสองมาแล้ว1เดือนไว้จะเล่าให้ฟังว่ามีอาการไหมอีกทั้งเมื่อช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมทางด้านเป็กสัญชยัยก็ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่4พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าครบ1เดือนพอดีจากโบูดนาเข็มแรกมาวันนี้ฉีดเข็มที่สองหลังจากที่ได้ซิโนแวคจากไทยมาแล้วสเข็ม มีหลายคนมากที่ถามเข้ามาว่าจากซิโนแวคเข็มสองมาบนานุนนามีอาการอะไรไหมส่วนตัวผมเองไม่มีอาการอะไรนะครับส่วนบุนนาน์เข็ม2วันนี้รู้สึกอ่อนเพลียนิดหน่อยเดี๋ยวอีก7วันจะรายงานให้ทราบว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมเพราะมีหลายคนที่ลงทะเบียนรอฉีดอยู่ผมเองเหลือปอดอยู่ข้างเดียวเลยจำเป็นต้องรีบมาฉีดให้ครบโดสตามคำแนะนำของคุณหมอ ส่วนทางอเมริกาเองก็เริ่มเข้มงวดอีกครั้งเนื่องจากมีสายพันธุ์อื่นๆเข้ามาขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยนะครับที่เมืองไทยชุมชนไหนหรือหน่วยงานแพทย์ที่ใดที่ต้องการหมูปิ้งมาเฟียอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดไปที่แอดหมูปิ้งมาเฟียได้นะครับตอนนี้แจ็คแฟนฉันทยอยส่งให้ตามที่ต่างๆอยู่ตลอดทุกวันครับและต้องบอกเลยว่าทางด้านเป็กสันชยัยยังไม่หยุดอยู่แค่เข็มที่4 เพราะเจ้าตัวได้ไปบูสต์ตอเข็มที่5ซึ่งทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวโดยทางด้านเป็กได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่าบูสเตอร์เข็ม5เอาแม่งทุกยี่ห้อจะตายไหมคอยติดตามล่าสุดทางด้านดออรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนเป็กสัญชยัยโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่จำเป็นต้องถูกกระตุ้นด้วยวัคซีนเยอะขนาดนั้นครับสิ่งที่คิดว่าสามารถกระตุ้นภูมิกันอย่างวัคซีนทาให้มากหรือที่เกินไปจะได้โทษมากกว่าประโยชน์ วัคซีนที่มีการใช้อยู่เป็นวัคซีนที่พัฒนามาจากข้อมูลของไวรัสอู่ฮันซึ่งปัจจุบันเราคงไม่มีโอกาสไปติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นั้นตามธรรมชาติอีกแล้วการกระตุ้นร่างกายด้วยวัคซีนของอู่ฮันซ้ำๆๆแบบกรณี5ครั้งใน3เดือนผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนแนวหน้าอย่างน้อย2ท่านคือดรกอรแีโปแลนดจากไมโคลินิก และดรโมนิกาฮันดี้จาก U.C.S.F. เคยให้ความเห็นเตือนว่าภูมิคุ้มกันในสภาวะดังกล่าวอาจจะไม่สามารถปรับมาสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสกายพันธุ์ได้ดีเท่ากับคนปกติที่ฉีดวัคซีนห่างกันตามวิธีมาตรฐานเพราะระบบภูมิคุ้มกันมีความจำเป็นต้องถูกกระตุ้นจนไม่อยากให้เปลี่ยนไปสร้างแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสายพันธุ์อื่นแล้ว พูดง่ายๆว่าถ้าวัคซีนเวอร์ชั่นใหม่ออกมาโอกาสที่จะก,กระตุ้นไม่ขึ้นมีสูงและเสี่ยงต่อการติดเชื้อกลายพันธุ์ก็จะมากขึ้นกว่าคนอื่นๆเทคโนโลยีมีประโยชน์สูงสุดถ้าใช้อย่างเข้าใจนะครับ5เข็ม3เดือนอย่าหาทำนะครับ